โทษด้วยฐานะประมาณนี้นะถือว่าฐานะดีนะครับมีกินทุกวันนะครับของใดอยู่กินได้ง่ายมีกินทุกวันไม่มีหมดคือข้าวทำแล้วก็กินทำเสร็จทำนะครับพอจบแค่นั้นไม่ได้เรียนต่อก็ไม่ใช่ว่าพ่อยากจนนะพ่อต้องการให้เรากลับมาช่วยเขาก็เลยตัดม.4 ม.5ออกเพื่อไม่ให้ผมหนีไปเรียนรามกับแม่คือเอาไปทั้งเลยก็ทะเลาะกันเองว่าเรียนที่นี่2ปีเองก็ไม่ได้เรียนนะครับก็ไม่เป็นไรขอก็ออกว่าคำสั่งเปลี่ยนคะแนนได้แต่ลูกที่คนติดต่อมาก็ได้เรียนนะลูกคนที่สามก็เป็นแค่เป็นบุญเย็นกับคุณโรสของโรงพยาบาลอยู่นะโซก่อนเกษตรจริงก็ตอนนี้ก็จบเป็นหมอก็จบไปแต่คนรุ่นหลังมาไม่ใช่หมอแต่เขาก็มีอาชีพของเขาผมก็กระเด็นมาทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารถ้าเป็นข้าวขนมเดิมเขาจะดึงผมมาใช่ไหมผมเจ๊งแล้วก็กลับไปช่วยเรื่องของข้าวขนมที่ร้านเขาเพราะว่าเขาแก่แล้วเขาไม่อยากให้เราไปอยู่ข้างนอกอยากให้เราช่วยเขาผมถือว่าเป็นวิธีปกติของคนรุ่นก่อนที่อยากให้ลูกมาสืบทอดกิจการมาสืบทอดสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับเราก็เป็นลูกที่ดีสักที่ไหนนะครับก็อ่ะในเมื่อไหนๆก็ไหนๆไม่ฟังใครไม่ฟังก็ออกเป็นสมองนะครับทำทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กปูแต่งท้องรถเก็บเกียร์สโลว์ทำทั้งเบรกรถสิบล้อสายล็อกเป็นสมองทุกเรื่องขายรองเท้าขายรองเท้าขายดอกไม้ทุกเรื่องในที่ทำนะครับที่ทำเลยยาวชัดก็คือขายนาฬิกาในห้างไทยเดลอยู่นะครับแล้วก็ที่ยาวหน่อยที่ทำงานนานๆแล้วก็ชอบด้วยนะครับแต่ไม่มีวาสนาที่ถูกเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เดือดร้ายในกับโรงแรมในที่ถูกสัญญาสัญญาก็เราวันนี้เราได้ทำงานคือบอกเพราะว่าเราไม่คิดว่าถ้าคุณเราจะมีอิทธิพลที่จะมีคนมาคุมในขับได้นะครับต้องเกียรติใครก็ต้องอยู่ในสังกัดนะครับผมมองบอกว่าเราจะมีที่คนอย่างไรนะครับอย่าที่โชว์ไว้ก่อนนะครับอย่าไม่ชิมว่าผมไม่รู้ว่าพวกเราในที่ยังไงแต่ผมไม่กินยังไม่กินฝากมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวไปนะผมต้องไม่กินเพราะว่าเมื่อกี้มีข้าวเหนียวปิ้งในรถนะครับข้าวทานข้าววันในรถที่เราถูกเอามาทำจะให้ยืนก็วิ่งมาที่เลยแล้วที่ไม่โดนเหล็กไม่ใช่หรอกไปไม่โดนขยะแล้วอาจารย์สิงห์ไม่บอกว่าไม่โดนมีที่หนึ่งที่มีความดีหรือช้าหรือไม่ที่ความชั่วโมงอะไรความชั่วโมงอะไรช่างเถอะเมื่อเราเลือกที่จะออกมาจากข้างทางเดินแล้วเนี่ยเราขายนาฬิกาแว่นตานาฬิกาแว่นตาต้องถ่ายรูปเครื่องเพชรแผ่นดินหิมะโลกล้วนจะเป็นอาชีพที่ต้องการการลงทุนสูงเราเป็นแค่ลูกจ้างถึงแม้จะเป็นระดับหัวหน้างานมีเงินเดือนมากกว่าคนมากกว่าผู้มีรายได้ผู้มีรายได้ก็ต่ำถึง3-4เท่าแต่ก็ไม่มากพอที่จะสะสมมาเปิดร้านขายเครื่องเพชรแน่นอนนะครับสะสมเงินเป็นล้านนะครับ2,525มีเงินสะสมอยู่เกือบแสนบาทตอนนี้เป็นที่5เกือบแสนบาทก็คือ90,000กว่าถ้าเทียบตอนนี้ก็ทำสูงใส่ตัวไม่พออยู่ดีก็ไม่พอทำไงเราจะทำอาชีพอะไรในเมื่อเตี๋ยก็ไม่ถึงที่เราทำอะไรอยู่เลยยกเว้นกับไปช่วยเขาดังนั้นอาชีพหนึ่งที่เราติดตัวมาแบบบ้านติดตัวไปเกิดก็คือการทำอะไรก็ตามที่กินได้คืออาหารแล้วทำอาหารอะไรที่เตี๋ยยุ่งกับเรานะทำขนมไม่กินก็จะทำขนมเค้กครับทำอยากทำขนมไข่ชิ้นละบาทขายเด็กๆนี่แหละบางเรื่องนี่แหละกำไรนะครับปรากฏไม่มีใครสอนก็มาเรียนทำขนมเค้กพอเรียนทำขนมเค้กก็เพิ่งจะพบว่าขนมเค้กนั้นต้นทุน15-16บาทเอสพีขายวันละ100กำไรมากกว่า5เท่าเอาละวะนี่แหละพี่ผู้ครับขออนุญาตขัดจังหวะนิดครับสายที่พี่เอามามีสายที่เป็นวีจีHDMI หรือเปล่าฮะเพราะเห็นตอนที่เขาประสานกับเลขาพี่เขาบอกเขาจะเอาสาย HDMI ของพี่ฟุกมาอันนี้เป็นที่เป็น VGA ที่มี VGA ดีนะครับการที่สายสี
แม้การทำขนมเนี่ยพอเข้าไปทำจริงๆเราพบเรื่องเดียวเลยนะครับแต่เรื่องอื่นก็ยังเนยมันคือมันเหมือนกับว่าเราต้องมาขูดกับขนมแล้วก็ต้องมาล้างข้าวล้างโขเหมือนที่บ้านเปี๊ยกไม่ต่างเลยธุรกิจอาหารมันไม่ต่างกันคุณต้องล้างถ้วยชามกระมังไหนคุณต้องทำต้นทำนี่ผ่านกระบวนการอบร้อนไม่ว่าจะเป็นเตาอบไม่เตาปูนปูนจักรยานปูนอะไรก็จะเจอไอ้เตาตะหลิวเจออะไรพวกนี้แต่ไม่เป็นไรเอาวัสชีวิตมันมีแค่นี้ไม่มีอินสปิเรชันอะไรเลยมีคนถามว่าผมอยากเสร็จแล้วมีแรงบันดาลใจในทำซีรีส์แล้วถึงวันนี้ได้ไม่มีครับไม่มีมีเรื่องเดียวเลยครับว่าฉันจะเรียนอะไรแล้วมันมีอยู่แค่นี้และจำเป็นต้องรับมันเพราะเราเห็นว่ามันมีโอกาสในการตลาดผมเห็นว่าต่างจังหวัดเบเกอรี่ที่ยุคปี2530ในหนึ่งตำบลในหนึ่งคนมีแค่ร้านเดียวจังหวัดมันมีไม่เกินสองรายให้นครปฐมด้วยปริมณฑลใหญ่ๆมีสองรวมไม่ได้ด้วยสามสี่แล้วก็การจัดการมีหนึ่งตำบลท่าเรือที่เล็กของเรามีหนึ่งแล้วก็เจ๊งไปหนึ่งคือมันมีอยู่สามเจ๊งไปสองกำลังเจ๊งหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็ตัวที่ไหนเราก็คิดว่าเราก็พบเห็นมามากพอสมควรจึงเปิดร้านเบเกอรี่ซึ่งวันแรกเราก็ขายในได้ด้วยนะครับขายได้37 บาทไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ลูกก็แต่งงานมาแล้วมีลูกแล้วด้วยขายได้37 บาทก็ครอบครัวไม่พอกินหรอกแต่วันที่สองขายได้มากกว่านั้นแล้ววันที่สามมีลูกค้ากลับมาซื้อมาก็ผมรู้แล้วว่าแล้วก็วันที่สี่วันที่ห้ามีลูกค้ากลับมาซื้อมาตามเพื่อนมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตเติบโตคือจากหนึ่งสาขาเป็นสองสาขาปัญหาก็จะเกิดเรื่องอินเวนทอรี่คุณเป็นยังไงนะครับจากสองสาขาเป็นสามสาขาปัญหาก็เกิดขึ้นว่าคุณภาพบริการยังไงจากสามสาขาเป็นสิบเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบปัญหาก็เกิดขึ้นว่าคุณทั้งคุณภาพการบริการและคุณภาพสินค้ายังไงคุณจะดีลิเวอรี่ของอย่างไรนะครับภายในวันเดียวเพราะรถขายของที่มันเน่าได้มันต้องส่งนะครับเปิดสาขาที่25 26ทีนี้เริ่มปวดหัวว่าแป้งที่เราส่งไปในที่เราส่งไปเนี่ยนอกจากมันจะมีบางสาขาผสมออกมาดีอบออกมาดีบางสาขาผสมดีอบไม่ดีบางสาขาผสมออกมาแล้วไม่ดีเททิ้งบางสาขายังไม่ผสมก็เอากลับบ้านแป้งน้ำตาลนมกลับบ้านแค่นั้นแหละคุมอย่างไรคุมคุณภาพยังมีข้อควรหัวในที่คุม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 อยู่นะมันก็จะมีเยอะแล้วเรื่องเด็กทุจริตมันเป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งมากถ้าใครทำธุรกิจขึ้นมาเรารู้ว่าเด็กทุจริตเรามีทางเลือกหนึ่งจะจับมันไม่ล่ะถ้าจับเสียทั้งเงินทุกคนที่ไม่จะเรียกร้องคืนแต่เขาได้ปะเสียเงินหมดไม่จับคนหนึ่งขโมยได้คนที่สองขโมยได้มีทางเลือกไหมถ้าคุณจะเปิดร้านถ้าคุณจะเปิดธุรกิจไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามผมคุยกับโลกในหัวตอนนั้นคุณขายอะไรรถมอเตอร์ไซค์เขาก็พบว่าคลังอะไรรถมอเตอร์ไซค์เขาไม่เข้าไล่ฟังเลยว่าไอ้กล่องอะไรเนี่ยมันมีเป็นพืชอะไรเนี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์มีเป็นพืชพันชนิดนะครับเราไม่รู้หรอกไอ้กล่องที่มันเรียนเนี่ยข้างในมันจะกล่องปลาเราบอกจริงเหรอเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เนยเราที่มันตัดสินชั่นอยู่นี่จริงมันใช่ที่ตัดสินมาบางทีใส่เงินแล้วเอาเงินสดกลับบ้านเราก็ไม่รู้คือสารพัดแล้วเขาเล่าว่าอีกองค์กรไม่พอไปถอดอะไรดีของลูกค้าเอามาใส่กล่องนี้ไว้แล้วก็อะไรนะแล้วก็พกเครื่องตัวใหม่มาแล้วก็เอาอะไรเก่าเอาไปใส่ถ้าลูกค้าฟ้องร้องนะถ้าเราไปใส่คือคุ้มยังไงสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรควบคุมเลยได้เพราะนี่คือปัญหาในแต่ละจุดยืนแต่ละสถานการณ์ที่สีฟ้ามันกำลังเดินมาแล้วก็แก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดสีฟ้าใช้เวลาเดินทางมาถึง30 ปีอีกปีที่33นะครับเราแก้ปัญหาตรงที่สาขาคุณไม่ได้มาเป็นการผลิตรวมศูนย์ที่คือเซ็นเตอร์คิทเช่นเราก็ผลิตรวมศูนย์พอมันต้องสดเราไม่ได้ทำให้มันสดยังไงโฟร์เซ็นง่ายเป็นตัวใช้แข็งธรรมดาตอนหลังต้องไปอ่านแล้วก็ไปเรียนที่เกษตรว่า
ุตสาหกรรมแช่แข็งกุ้งพวกกุ้งพวกปลาพวกอาหารทะเลนะไม่เกี่ยวอะไรกับอิตาลีเลยนะไปเรียนครับเราไม่ต้องรู้จากกลุ่มนั้นแหละกับใครกับเบอรี่ว่าเซลล์ของน้ำแข็งเนี่ยมันต้องไซส์ไหน IPF แปลว่าอะไรทำไมมันต้อง fast freeze อย่างนั้นมันมีผลต่ออะไรบ้างเราก็เอาความรู้จากอาหารทะเลเอามาแอปพลายเป็น frozen dough แล้วใช้เวลาในการพัฒนา frozen dough ของเราร่วมกับบริษัทผลิตยีสต์เราขอความรู้เขาเราขอความรู้จากเลยซาฝรั่งเศสเราขอความรู้ขอจากญี่ปุ่นขอจากไทยประเทศไทยแล้วก็ขอความรู้จากลูกค้าที่มาจ้างเราทำรายเล็กรายน้อยแล้วก็แก้ปัญหาของเราไปเรื่อยๆมันใช้เวลาเดินทางในการหาองค์ความรู้มายาวนานถึงถ้าว่าตามจริงไม่ต่ำ25ปีถ้าว่าถึงตอนนี้33ไม่นับต่อไปเป็นผลงานทำร้านเบเกอรี่ต่างๆที่คิดว่าร้านไหนเค้กอร่อยฉันก็ไปทำงานในฐานะผู้จ้างทำงานฟรีแรกที่นะครับร้านไหนที่เที่ยวร้านไหนของปลาอร่อยเข้ามาคือเข้าไปทำงานฟรีเท่าแก่งทุกคนเลยต้องรับผมทุกคนเลยจับได้มั่งไม่จับได้มั่งจับไม่ได้มั่งถ้าก็เข้ามาทุกร้านนี่แหละตอนนั้นเราแค่พบประสบการณ์อยากได้ประสบการณ์ในไหนไม่ได้เรียนวิธีการหาความรู้จริงจริงไม่ได้มาจากหาเรียนเดียวนะผมให้นิยามการเรียนของลูกผมตั้งแต่ลูกผมอยู่ประถมมัธยมเราบอกว่าฉันไม่สนใจว่าแกจะได้เกรดเดียวหรือเปล่าฉันไม่สนใจว่าแกจะเกรด4เกรด3เกรดอะไรฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าคุณเกรดแอดมิชชั่นอะไรให้กับโรงเรียนที่อะไรบ้างผมถามทุกครั้งว่าเรียนเส้นกี่คนผมถามทุกครั้งว่าคุณเข้าชมรมอะไรบ้างเขาบอกว่าทำไมไม่เหมือนพ่อเพื่อนเลยพ่อเพื่อนจะเอาเกรด4ป้าทำไมไม่สนใจถึงได้เกรด4มานะ4กับ4แล้วยังไงแล้วไม่ตอบไม่รู้แหละมึงเข้าชมรมอะไรมึงทำอะไรให้ไม่โดนบ้างกูไม่โดนคงเป็นเลขาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแล้วอ๋อดีมีงานอะไรเทียบกว่านั้นไหมปฏิคมทำทุกอย่างนั่นแหละมึงไปสมัครใช่ไหมทำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ววิชาความรู้มันจะมาแบบคุณจบแล้วชีถ้าจะเจอของจริงชีวิตจริงมันไม่ใช่จะลบคุณว่าหรอกแต่ลบบาปนิดหนึ่งมันจะลบบาปนิดหนึ่งมันจะลำบากนิดนึงแต่มันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้กลับมาตรงสินค้าเบเกอรี่มันคือสิ่งที่เราสะสมประสบการณ์ต่างๆเป็นโฟรเซ่นโดโฟรเซ่นเค้กโฟรเซ่นนั่นคือทำไมต้องโฟรเซ่นเพราะเราต้องส่งที่มาสาขาตลาดใหญ่ในสาขาชิคาโกต้องเปลี่ยนโรงงานขึ้นมาสร้างโรงงานขึ้นมามูลค่า180ล้านบาทเราก็ต้องมีที่ส่งต้องมีสาขาเราไซส์ของโรงงานใหญ่กว่าที่สาขาต้องการต้องเยอะสาขาเราต้องการบริโภคสิ่งที่โรงงานผลิตได้แค่1ใน6 1ใน7งั้นเหลือตั้งเยอะสัปดาห์นึงเปิดทำงานวันเดียวพอแล้วจบสาขาใช้ทั้งเดือนใช้ทั้งสัปดาห์ทำให้เรามาคอนเซ็ปต์เรามาพุ่งขายให้กับรายอื่นที่เป็นรายใหญ่ลูกค้าแรกผมก็คือกลุ่ม CP CP Ram ที่เขาเอาโดมของผมไปแผ่นแป้งของผมไปทำเกี๊ยวทำไอ้ถุงทองส่งต่างประเทศเอาแป้งของผมไปทำปังหน้าหมูทำเป็นปังหน้ากุ้งทอดแพ็คแช่แข็งส่งต่างประเทศแป้งเขาจะต้องไร้สารไม่ฟอกน้ำมันจะต้องไม่มีสารกันบูดโคลลาเจนตรงนี้ไม่มีนั้นไม่ได้ทำแต่เรื่องยากลูกยังถามว่าป้าพาครอบครัวมาทำอาชีพอะไรบ้างครับโอ้ยตอบไม่ได้ปี52เปิดโรงงานได้ส่งเซเว่นอีเลฟเว่นแต่มันขายดีจนเราส่งแล้วไม่ได้เงินกลับมาครับเราส่งแล้วเราไม่ได้เงินกลับมาเพราะว่าเธอเป็นเครดิตยาวเงินแห้งระบบไม่มีตังจ่ายทุกอย่างเลยแม้แต่บาทเดียวลูกหนี้เจ้าหนี้ไม่ใช่หนี้ลูกหนี้ก็เยอะเจ้าหนี้ก็เยอะคือมันเป็นปีที่อยากไปจริงแถมลูกมาถามพี่อะไรลูกมันเด็กมันอายุ20นิดๆมันเพิ่งจบเอ็นดูมาป้าพาทำอะไรประมาณว่ากูไม่ทำได้ไหมลูกนะไม่มีใครหรอกที่ตั้งแล้วดำเนินกิจการมาแล้ว
มันแฮปปี้ตลอดก็เติบโตตลอดทุกอย่างดีหมดเป็นไปไม่ได้มันจะมีขวากหนาวเสมอไม่มีอ่ะโตขึ้นมาแล้วดีไม่งั้นซินดอมไม่ถูกได้จากโรสตัวเองสุดท้ายก็แพ้ความไอ้สุขภาพตัวเองไม่มีใครหรอกที่โตมาแล้วโอ้ทุกอย่างดีโดนด้วยดีกุหลาบผมมีเพื่อนคนหนึ่งตอนที่ผมอายุ16-17ลูกออกจากโรงเรียนแล้วก็กลายเป็นลูกน้าขาดวิกฤตเสร็จแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบ้านรวยมากเองในยุคที่ผมเข้าครูเมืองดีโตโยต้าเซนต์กาสปอร์ตขับไปเที่ยวเวลาไปผู้ชวนไปก็มีสองที่นั่งโตโยต้าเซนต์กาสมีสองที่นั่งเวลากลับมาไม่รู้แล้วก็มีครับก็ไม่มีคนอื่นมานั่งแทนผมไม่ได้เล่าเรื่องของผมนะคุณเอกครับผมเล่าเรื่องว่าผ่านจากนั้นอีก10ปีตอนนี้ผ่านจากนั้น10ปีนู้นแล้วตอนผมเปิดร้านฐานะเขาเปลี่ยนก็เท่ากับเขาเพิ่งไปเปิดร้านทำอีกรอบแล้วตอนนี้ก็รู้หายไปแล้วจากสังคมแต่รวยกับไม่ต่างแล้วไม่กล้ามาเผชิญนะคือไม่กล้าเจอไม่ใช่ว่าเราโกรธกันนะไม่กล้าไปสู้นะชีวิตมันเปลี่ยนได้ถ้าเป็นคุณหนุ่มมาตั้งแต่เกิดเขาถึงจุดหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเกิดไม่ยืนขับเองชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราไม่ว่าพ่อแม่ทำสัญญาอะไรไว้ทำอะไรไว้แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยเที่ยวอย่างเดียวพ่ออยู่พ่อตายตุ้มขึ้นมาจะไงต่อแล้วตัวอย่างแบบนี้ในรุ่นมีไม่น้อยกว่า2-3คนที่เป็นลูกเศรษฐีในบางจังหวัดแล้วก็เป็นลูกเนี่ยน้อยมากที่ลูกเศรษฐีแล้วโตมาไม่มีเลยเลยเที่ยวอย่างเดียวแล้วพอสิ้นพ่อแม่ไปแล้วแล้วตัวเองแบบลูกต่อไม่ดีผมก็ไม่เห็นดังนั้นผมจึงไม่ยอมให้ลูกอยู่ดีกินดีจนถึงคนแรกลูกคนแรกผมซึ่งจบปีสิบคุณจะเรียนอะไรก็ได้ราชวัฒน์สมุทรศรีใช่ไหมฝากใครฝากใครอ่านได้เลยพอเรียนจบก็ตัดค่าใช้จ่ายค่าขนมทั้งหมดเลยรวมถ้าบอกต้องตัดหมดเลยก็บอกว่าตัดรู้ทำไมเอ้าได้เวลาทำงานจริงแล้วหนูจะทำงานอีกแล้วสมัครไปที่ไหนเหลืองมึงไม่ได้เป็นนี่มึงนี่แล้วผมตัดจริงนะคือว่าถ้าจะทำในครอบครัวสร้างแล้วว่าตามไหนตามนั้นผู้คนรู้ตามไหนตามนั้นเด็กก็ไม่ได้กล้าหรอกมันก็กระดาษมันเป็นสมัครส่วนแบ่งมันทำแล้วในเครือไม้เนี่ยที่เราไปจอยเอ็นเจอร์ด้วยผมก็สั่งเชฟเลยบอกว่าอยู่กรุณาให้ลูกผมทำงานตอนเท่าที่ทำได้1ปีเป็นเขาบอกให้ผมเป็นท่าทางเชิญแล้วมาขอตังค์ไหมขอเพราะเดือนมันมีรายได้ประมาณ 6,500 ตังค์พอไหมไม่พอหรอกมันก็เป็นอาสาบ้านญาติอยู่สิไม่พอพ่อรอดพ่อรอดลูกพ่อมามันรอดยังไงอ่ะพ่อมาหนีเข้าเมืองมามันรอดยังไงมันไม่ถึงยากมันรอดยังไงก็ตอนนี้พัฒนาของให้กับตาล้าของนะครับโปรเจกต์จะเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ตำแหน่งหรอกคนนี้เราก็เอาไว้ไม่แค่นี้ไม่ขึ้นอะไรทำหน้าที่ดีขึ้นเลยแล้วก็ทำอะไรขึ้นแล้วก็โปรเจกต์ขึ้นอะไรขึ้นสำหรับผมดีกว่าผมเมื่อชื่อผมใหม่นี้ผมก็อยากจะเคลียร์ให้คนรุ่นหลังเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเหมือนกับที่ผมมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าเราเองรู้ยังไงเราวางรากฐานยังไงไม่ใช่พวกเราทำธุรกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเราไปโลดแล้วยังไงหรอน้องอ่ะแล้วคนรู้จะไปล่ะทำยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สำเร็จเฉพาะรุ่นนี้นะบางทีมันก็ติดกันเราเป็นสมิธโปรไวเดอร์แต่วันนั้นเราเพิ่งจะรู้ตัวว่าเราเป็นสมิธโปรไวเดอร์
ให้กับเบเกอรี่ชื่อดังในประเทศไทยนะครับทำวันนี้ก็ยังทำให้กับสายการบินแห่งชาตินะครับเฉพาะแซนด์วิชนะครับแต่ว่าไอ้ไส้ทูน่าไม่ถูกถ้าไส้ทูน่าไม่อร่อยก็โทษผมแต่ถ้าขนมปังแซนด์วิชถ้ามันแห้งก็โทษผมไม่ได้เพราะมันตั้งไม่นานไม่มีคนกินและถ้าผมไม่ไหวกินเองนะเพราะมันตั้งแต่ไม่นานเราตั้งตัวมาเสนอให้เขาที่เขาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบเป็นตัวอาหารเสิร์ฟทั้งหมดเครื่องแล้วก็ในลาวส์ทุกวันทุกวันเขาก็เป็นหนึ่งในลิเกของเราที่ติดเทรนด์ของเราส่วนทุกวันก็มีคนอื่นด้วยชุดตัวเดียวเราตัวใต้ใช่เลยนะครับถ้าเชื่อมันตัวใต้ลูกค้าเราติดอันดับต้นๆเราส่งขนมที่เป็นขนมอะไรนะอาหารกับกลางคืนนะกับกลางคืนกับเด็กเขาอะที่มีคนงานทำงานอยู่จริงก็เดินขายดีนะดีใจมากเพราะฉะนั้นขายดีคนงานเยอะมากโดยเฉพาะที่ตรงอะไรนะเก็บเวอะไรนะอยู่ตรงบริษัทที่ครับบ้านโป่ตักตอนนั้นโรงงานใหญ่มากคอช่างวันหนึ่งต้องมี4-5 พันคนตอนที่ไม่ไว้รถเดียวนะโอ้คือต้องรู้ว่าเราขายงานเท่าไหร่เมื่อเราคอนเซนเทรตกับกำไรใหญ่แปลว่าร้านสาขาของเราที่มีอยู่3 จุดที่ผมบอกว่ามันรั้งเลยเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเยอะไม่เยอะไป10 ปีที่แล้วมันเข้าไปทำมาเปิดสาขาขายปีขายราคาเป็นขาดทุนค่าเช่าก็เท่านี้กับทุนแล้วค่าแรงงานก็เท่านี้ค่าอะไรก็เป็นขาดทุนเพราะเอาของสูงมันคือปัญหาว่าแล้วกระบวนการที่1ตัดก่อนสิเหลือประมาณ20 นิดนะครับตัดล็อตที่2อีก6 เดือนที่ผ่านมาอีก6 เดือนถัดมาตัดอีกประมาณเกือบ10เหลือ15นะครับปีที่แล้วต้นปีตัดชุดเหลือ6กำไร6เราเลือกตัดสาขาที่เราคอนโทรลไม่ได้เลือกตัดสาขาที่อยู่ไกลเกินไปเลือกตัดสาขาที่มันมีปัญหาคือตลาดเล็กยอดขายน้อยระดับตำบลอย่างจอปืนอะไรประมาณนี้เราตัดออกตัดออกตัดออกก็เหลือ6 สาขาจะเป็นสาขาใหญ่จังหวัดเป็นสาขาแบบโพลิเชียก็กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมตรงข้ามไม่โดนสัญญาตรงไหนวะต่อสาขาท่าเรือสาขาท่าเรือเป็นสาขาออริจินอลเป็นอันแรกที่เราเปิดห้องแถวห้องแรกที่นั่นห้องเดียวแหละแต่ห้องเดียวนี่ความขังของออริจินอลขายเป็นล้านห้องเดียวก็เป็นตำบลท่านหรือว่าท่านไม่มีใครจ่ายเป็นคนเดียวไม่ได้ซื้อนะครับเราก็เลยเก็บเอาไว้เป็นสาขาออริจินอลที่มียอดขายเป็นที่น่าพอใจห้องเดียวเองนะครับแต่ว่าปีใหม่นั้นเป็นโซเซ่นทั้งหมดเลยมาทำให้เราพอเราเสริมให้กับรายใหญ่ๆแล้วก็มาเสริมให้กับเซ็นทรัลมาเสริมให้กับไมเนอร์ผ่านเบเกอรี่เบรดท็อปผ่านซิลิเซนผ่านอะไรนะเดลิควีนเราทำอะไรให้เดลิควีนมันไม่เกี่ยวกับเราเลยทำนะครับโทสต์บางชนิดของความที่เขานะครับมีซอสสตรอเบอรี่อย่างเราไอ้ที่เป็นขวดแล้วก็มีทุกยาแล้วเราต้องทำเป็นสีฟ้าแบบเขามันเป็นคอมเพนชั่นคุณเองจะได้สูตรนี้ก็ให้ไม่ได้เพราะเราทำให้เราทำให้สถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นเราทำให้บริษัทในญี่ปุ่นเอาไปเสิร์ฟในร้านที่เป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนแคสซิเลอร์มันจะมีเคาน์เตอร์ของเราเราทำให้เขาก็สั่งทุกเดือนเมื่อเราคอนเซ็ปต์เป็น B2B เราก็จะกลายเป็นสูตรโปรไวเดอร์ for B2B จนถึงระดับหนึ่งเมื่อมกราปี61เรารู้ข้อตกลงหลังการเจรจาตั้งแต่ปี60ว่าเราจะร่วมลงทุนทำโครเซนโดด้วยกันนะครับก็ทำให้เราได้สัญญาจอยเวนเจอร์กับไมเนอร์ตอนนั้นเนี่ยแคปเอ็กเราใช้อยู่ที่ประมาณ600 ล้านก็คือแคปลงทุนที่ประมาณ600 ล้านนะครับเราโชคดีมากที่เราถูกจับมือดับแล้วก็เลือกโดยไมเนอร์ว่าจะร่วมทุนกับแล้วเรามารู้ทีหลังนะครับเสร็จแล้วอ่ะคนสนิทของบิลเล่าให้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมเราเลือกคุณผมไม่รู้ว่าเขาบอกเขาเลือกจากประวัติของเราเขาเลือกจากโปรเกรสของเรา
เขาเลือกจากทำเป็นความเป็น alternative company ของเราเขาเลือกจาก passion ของเราแล้วเขาเลือกว่าลูกของเราก็มา continue กิจการนี้ด้วยเขาเลือกจากความโน้ตเอาที่เรามีเขาเลือกจากหลายๆ alternative ที่บริษัทที่มีเงินแสนล้านไม่ได้เลือกตัวเองไม่ใช่เขาไม่ชอบไม่ใช่เขาไม่ชอบบริษัทใหญ่อื่นนะเขาชอบแต่ผมบอกคนเดียวเลยถ้าพูดกับคุณให้พูดผมครึ่งหนึ่ง 50% แต่ผมพูดคำเดียวผมไม่มีตังค์ผมไม่มีเงินชำระไปกับคุณหรอกพี่บอกว่า that's not the big issue ก็อันนี้พูดดีนะมีกระจายไม่มีตังค์เพราะว่าเขาเลือกไหนไม่เลือกตังค์เขาเลือกโรงงานเขาไม่ได้เลือกตังค์ดังนั้นพอนั่นมาเสร็จผมก็เป็นคนผลิตโรงงานออกแบบโรงงานทั้งหมดเลือกเครื่องจักรทั้งหมดกี่ลายสเปซกระบวนการผลิตมีอะไรบ้างว่าเอาแบบผลิตมันเป็นลังไงนะในขณะที่ดินยังไม่ซื้อเป็นลังเป็นไซส์ขนมเล็กใหญ่ออกแบบเรียบร้อยแล้วมันถึงจะมาเป็นเครื่องจักรมันไม่ใช่เฮ้ยตั้งโรงงานผลิตอะไรว่ามาไม่ใช่คุณต้องการแป้งพิซซ่าไซส์ไหนน้ำหนักเท่าไหร่สภาพส่งไปที่สาขาเป็นยังไงสาขายังจะต้องมีเครื่องดีหรือไม่เครื่องดีคุณต้องขายเครื่องดีเปล่าแล้วก็พิซซ่าแผ่นบางต้องเป็นยังไงคุณลักษณะไหนจากแช่เย็นไปแล้วเย็นลงทำเป็นคุณลักษณะโดยแต่รูปเหมือนเดิมหรือไม่แล้วเวลาพิซซ่ามันจะเป็นยังไงมันศึกษาเพื่อเรียนมาบอกของลูกน่าดีไม่ใช่เรื่องจะสร้างงานจะสร้างอ่ะวิจารณ์ก็ได้ในที่ทำงานเรื่องนี้กับเขามันจึงไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจยากมากก็จนลงมือจัดการทั้งที่คดีเด็กของผมมากเจริญเงินกระแสล้านเจริญเงินกระแสล้านมีฝรั่งเศสก็หมื่นล้านมีออสเตรเลียก็หมื่นล้านแคนาดาสิบล้านแค่ไม่มีตังค์มีแต่ของหาเป็นแรงนี่คือที่มาจนจอยเจอร์เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยก็ผลิตโรงงานขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นคนที่ก้าวไปสู่การผลิตเบเกอรี่ที่มีทีมานเรียบร้อยแล้วทีมานหมายถึงในเครือเมนเทอร์ที่เป็นฟู้ดเชนของเขาอ่ะกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้นะครับโรงงานนี้หรือบริษัทสไตล์โรนี้ห้ามใช้ชื่อเมนเทอร์ห้ามใช้ชื่อสีฟ้ามันเป็นข้อของเด็กครับมันจึงชื่อ Art of Baking ตอนแรกจะชื่อชลาวัยแล้วเลยนี่ถ้าเจออาจารย์นะก่อนก็ใช้ชื่อ Art of Baking ทำได้เพราะว่าชื่อหรือคนทำมันไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเราเซิร์ชชื่อมันก็จะมีไอเดียแบบนี้คุณจะเซิร์ชของรูปแบบการจดทะเบียนที่เป็นเดือนชลาวัยเพราะว่าในตัวสัญญาการขายผมสามารถขายให้กับไทคอนคือคู่กัดเก่ากรณีพิซซ่าฮัทเป็นพิซซ่าคอมพานีภายใน24ชั่วโมงทำไมขายก็ทุกวันนี้ผมขาย KFC ไม่ใช่คู่กัดเก่าเขาหรอกใช่นะ KFC ที่ผมแต่งคอนนะครับเป็นที่โคนะคู่กัดเก่าเลยยังขายให้กับโบริโดพิซซ่าอีกคู่แข่งทั้งนั้นแหละคือในเรื่องขายก็ต้องไม่ขายก็คุยอ่ะเวลาทำคอนเทนต์ตัวคุยได้มีพวกโอเคคุณสแตนเราคุณขายได้คุณทำกำไรแล้วกันจบมันก็คือที่มาที่เรามีสลับในการจัดการเรื่องพวกนี้นะครับส่วนสุดท้ายที่เขาเลือกผมก็คือเราไม่เคยมีประวัติของใครฟ้องว่าเราคิดที่จากใครสี่ห้าสามสิบปีไม่มีประวัติในศาลว่าฟ้องหรือเช็คโอนใครมาไม่มีมีแต่ฟ้องเขาผมมีสำนักทนายที่ผมว่าจ้างไว้ก็มีงานฟ้องที่เดือนจะไปเทสแยกเป็นเดือนฟ้องพนักงานที่ทุจริตกับฟ้องผู้ค้าที่ผิดสัญญาอะไรตรงนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้แล้วซีฟ้ากำลังฟ้องโครงสร้างผู้ถือหุ้นทำบัญชีเดียวทำให้โครงสร้างบริษัทแล้วทำรูปแบบบัญชีทำรูปแบบองค์กรทั้งหมดให้เป็นรูปแบบมหาชนซึ่งจะเข้าตลาดทรัพย์ในปีตามแผนนะครับ2021ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า2021เหมาะกับการเข้าตลาดในปีนั้นหรือเปล่าสถานการณ์โลกจะเป็นยังไง
นะครับเพียสีกับเพียทั้งมันจะทะเลาะกันไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเช่นเห็นโลกมันจะเป็นยังไงแล้วก็ระดับเป็นยังไงอันนี้มันยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราคาดการณ์กันไว้ว่าไม่เกิน2-2ไม่เกินน่าจะเข้าได้แล้วนะครับก็มันก็เกิดการฟองเป็นรูปร่างบริษัทขึ้นมาและตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนในการขายที่ PPIPO การขาย PPIPO ให้กับบริษัทอื่นที่เข้าสู่แผนที่จะมาจอยขึ้นขายบริษัทแม่ที่เป็นสินค้าดูไม่ได้ขายอาร์ตแอนด์เมคกิ้งแต่ถ้าเป็นเจ้าของสินค้าดูส่วนใดส่วนหนึ่งคือแชร์เนี่ยอยู่ในนี้ก็จะเป็นเจ้าของในนั้นด้วยเพราะว่าเวลาเราดูเวลาก็จะคอนโซลประมาณนี้ต้องเป็นประมาณนี้ดังนั้นสินค้าก็30ปีจากนั้นตั้งแต่ห้องเดียวมีลูกจ้างคนเดียวคือนายวิเชียรเทพกุลโชมาถึงวันนี้ก็อันนี้ก็ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของสินค้าผมที่นี่ผมอยากจะพูดต่อแล้วก็เล่าว่าเราไอเดียต่างๆที่เราจะสร้างอินโนเวชันทำยังไงผมยกตัวอย่างสมมติแล้วกันก็เป็นตัวอย่างที่ผมปั้นมาประมาณรีแบรนด์มาคือคิดมา10ปีหลังจากนั้นรีแบรนด์5ปีตอนนี้คือปีที่5ของการรีแบรนด์แบรนด์สุขลาเคยจ้างป้าๆยายๆมาต้องมาปิ้งขายหน้าบ้านไม่ใช่ไปจ้างเราหรอกให้คนเช่าที่น่าสนใจแล้วคนสนใจเยอะมาปิ้งขายหน้าบ้านเอาวันถ้ามันเป็นจ้างยังไงขายได้ไหมเราเขาได้เงินประจำเอาก็เอาเสร็จทีนี้ไม่ป้าคนเดียวป้าหลายคนก็ป้าหลายคนปิ้งไปปิ้งมาเขาใส่ถุงธรรมดานี่แหละนะครับถุงก็ติดธรรมดานะครับขายไปได้มาเดือนหนึ่งขายได้หลักหมื่นปีหนึ่งหลักแสนขายไปได้มานี่นี่ล่ามาปี40นะครับหลายหลายปีเอ้ยปี400,000แน่นะครับพอมาถึงปี50ปีเท่าไหร่ต่อเฮ้ย50ปีล้านต่ออาเดี๋ยวดิฉันลงทุนทำให้กับ7-Eleven เปิดไปแค่2ไม่ได้ก่อนเดี๋ยว5-3-4ก็คุยกัน5-3-4มาปั๊บถึงปีนั้นผมมีคนปิ้งของนั้นอยู่ในระบบห้องแถวที่ผมเช่าเอาไว้เนี่ย2จุดจุดละ40คนคุณคิดว่าผมต้องปิ้งแค่นั้น40คนคนหนึ่งมีหัวปิ้ง4หัว4หัวแปลว่าตอนนี้หัวหนึ่งเนี่ยตอนที่2คือคุณจะถึงปิ้ง2คือปิ้งของคน1หัวนะมีตอนนี้อันบนอันนึงอันล่างอันนึงตอนนี้2แล้วคนหนึ่งมี8ตอนนี้แล้วมันตั้งดีๆนะเข้าไปดูร้อนนี่ยายอยู่ได้หรออยู่ได้เป็นชีได้ชีได้ใช่ไหมมันก็เห็น40คนแล้วต้องปิ้งขนาดนี้มันก็เกิดแนวคิดว่าผมจะทำเครื่องปิ้งออกมายังไงเทกำลังคนที่เป็นเลเวลที่เพราะถ้าผมต้องการคนปิ้ง200คนผมต้องการคนที่มีที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมต้องมีคนปิ้งประมาณ1คนนะเอาไม่ได้ค่าชั่วบ้านแต่อะไรค่าชั่วบ้านนี่แย่แล้วผมจะทำยังไงก็ต้องเกิดไปคิดว่าต้องปี54พอตั้งหลักได้เสร็จปี54ก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงปี55ผมจะได้เครื่องปิ้งของม้วนที่เป็นปิ้งอัตโนมัติม้วนอัตโนมัติและตัดออกมาเป็นชิ้นเป็นท่อนอัตโนมัติแล้วก็มาบรรจุแทนที่จะบรรจุเป็นใช้ไม่ได้แต่ผมมีครับก็ต้องมีการออกแบบพอร์ชั่นออกแบบรสชาติออกแบบคือสูตรทองม้วนที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันเป็นสูตรออริจินอลจริงแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากการพัฒนาสูตรทองม้วนมาถึงวันนี้คือน้ำตาลที่มันเคยสูตรถังหนึ่งเนี่ย 2,600 กรัมมีน้ำตาลอยู่ที่ 2,200 กิโลครึ่งวันนี้มีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 1,500รสชาติที่กินทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมที่มันเหมือนเดิมคือจำนวนกับหัวกะทิเหมือนเดิมที่มันเหมือนเดิมคืองาเหมือนเดิมน้ำตาลตกน้ำตาลขาวก็เหมือนเดิมนะครับก็สมมติเราพัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นสมมติที่มีพอร์ชั่นไซส์ที่ถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะหนึ่งสิ่งที่เราได้ก็คือได้มาจากลูกค้าดีของลูกค้าสองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราเห็นที่ต้องเกิดไอเดียเพิ่มเติมก็การพัฒนาสินค้าเราไม่สามารถที่จะไปอยู่คนเดียวได้โดยไม่อยู่นี้หรือดีมานด์มันจะมาคู่กันเขาอยากได้อย่างนี้เฮ้ยเราทำนี้ได้ไหม
อย่างนี้คือมันก็เหมือนสองคนรวมกันจะได้ของใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วไซส์ที่เราเรียงยาวมาเป็นไซส์ซองที่มี5หลอดแล้วซองที่ขายเซเว่นมี6หลอดนะครับแต่ตัวนี้เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนที่เพิ่งออกมาปี61ตัวนี้ออกมาปี61ออกแบบตั้งแต่โตทันคุณทานนิดนึงเท่าไหร่ตรงนี้ใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่ให้ราคาตรงสามารถที่จะเอาโครซองจาก
free to operate immediately คือออกแบบให้คุณจะเอากี่ตัวคุณหยิบออกมาคุณเวียนในถ่านแล้วคุณโยนไปตอบแล้วคุณไม่อ่านน้ำล้างหน้าแปรงฟันออกมาเสร็จแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วคุณได้ตัวซองถ้าคุณจะซื้อตัวซองชนิดที่เป็นเนยสดล้วนเนยวัตถุออยจากนิวซีแลนด์จากเดนมาร์กคุณเลือกได้คุณเลือกได้ทำไมมีเกรดนี้เพราะเราทำให้เครืออันเป็นตลาดเราทำให้เซนจิสเราทำให้เครืออามานิ่งนะครับก็เกรดนี้ถ้าคุณอยากมาซองตูคุณบอกไปแล้วแล้วคุณอยากเอาไปใส่ไส้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวซองที่เป็นเนยสดล้วนราคาต่ำลงมาเป็นมาการีนแต่บอกเลยไม่มีทางแบบนั้นมีอยู่ไม่มีมาเลยผมจริงจริงการทำมาเป็น10 ปีแล้วคือไทยก็จะมาเลยเลยครับเดียวจริงเราไม่ได้ใช้ยาแบบนั้นคือใช้แบบไฮโดรมีโดยธรรมชาติมันแต่ต้องไม่เกิดตั้งนั้นตรงนี้แต่กฎหมายไทยนั้นออกมาว่าสูงไม่ใช่การแบบมันมีร่างกายเราก็สร้างแบบเองเหมือนกันนะครับมันยังไม่มีนะครับอยู่ๆเนี่ยออกมาสูงไอ้ที่บอกว่าห้ามดื่มสุรามากเกินกว่ากี่มิลลิกรัมคือสูตรก็สูตรที่ห้ามก็ห้ามมันต้องไม่เกิดกี่มิลลิกรัมนี่มึงหลอกให้กินแก้วหนึ่งก่อนที่เราจัดใช่ไหมเดี๋ยวมาพูดเรื่องกฎหมายใจอยู่ที่เรื่องนี้เยอะเยอะกำลังเดือดอยู่ตอนนี้ก็มีคนสอบประเภทที่เป็นราคาถูกราคาถูกไม่ได้แปลว่าคุณภาพไม่ดีนะมันก็ผ่านกระบวนการแบบนี้แหละแล้วก็เป็น ready to use เป็น ready to sell แบบ ready to makeกรอบความคิดนี้มาจากคำว่า human will never waiting anymore ทุกวันนี้รอไหมเปิดคลิปอะไรขึ้นมานี่มันถึงเกิน3 วินาทีที่ไปอ่ะถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าไลน์แมนสั่งอาหารนี่เร็วกว่านี้คุณจะไปรับสั่งถ้าปกติเขาส่งไปภายใน15 นาทีถ้ามีการทำ5 นาทีได้คุณจะเริ่มร้านนี้เป็นร้านเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าผมแปลชั่วโมงครึ่งเป็น immediately เนี่ยโปรคลีเอทมันภายใต้วิชั่นภายในบริษัทเองไม่กล้าพูดไหนนอกไม่กล้าโม้นะว่ามันคือมาสเราคลีเอทสินค้าหรือสร้างสินค้าคาแรคเตอร์สินค้าหรือคุณภาพสินค้าแล้วก็ยูทิลไลซ์มันเป็นเดอะมาสต้องเป็นเดอะมาสไม่ได้เดอะมาสทำไมต้องรอไงทำไมคุณต้องมาแต่งอะไรที่แย่เสร็จเลยหอมเลยอร่อยเลยแล้วคุณใช้ของอะไรไหมม้วนแล้วรูปเลยรูปใส่ไส้ช็อกโกแลตเลยจ่ายมีทุกอย่างทุกอย่างนั่นแหละแต่จะแพงกว่านะมันเกิดถ้าเป็นเดอะมัสแพงหน่อยคุณจะซื้อไม่งั้นคุณดูเข้าเซเว่นคุณก็คิดว่าของในเซเว่นชิ้นต่อชิ้นมันแพงกว่าแมคโครแพงกว่าโรงงานแพงกว่าถ้าแพงกว่าก็จะเต็มเลยตัวแพงกับ10%มันไม่ยืดเลยแบบถ้าไม่ยอมแล้วลูกค้าเรามองว่าเขามีกำลังจ่ายเลยไม่เสียเวลาเขาขายได้อยู่นี้ Timing is the one of the significant value เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรานำมาที่เอามาประกอบว่าทำไมเราต้องทำเป็นมัสนะครับไม่ใช่โฆษณาอย่างเดียวแป้งซ่าแป้งดูแป้งดูกองไทยอะไรผ่านไปเลยแล้วกันนี่นะใช่ผ่านเลยครับไม่ทันนะที่ผ่านมาได้คือถ้า
างในจะแตกเป็นสี่หลอดคือสายหลอดเล็กๆอันนี้คือของที่ที่คือที่ที่อยู่เองที่ที่อยู่ในเชื้อเป็นบริษัทขนมเด็กขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งที่ก็ขายหุ้นให้เราผมตกใจว่านี่มันภาษาอะไรส่งไปแทนไซเบียส่งไปแล้วที่ไหนบ้างผมตอนผมป่วยเนี่ยกระดูกสันหลังดอกเนี่ยผมได้รับกระเช้าเรียบๆเลยอาจารย์ที่ขนาดผมไม่ได้บอกไปในวตท.นะครับบอกไปเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้กินไหมไม่กินน้ำตาเทียบเลยไม่กินมันเป็นความมันเราเป็นนักวิชาการแล้วเราไม่ได้กินแต่เป็นความหมายว่าโอ้ซื้อของแพงขนาดนี้มาเยี่ยมเราเลยเหรอประทับใจจังเราประทับใจคนมาให้นะครับแต่เราไม่ได้พักแล้วใจก็เปิดจริงไหมลูกน้องเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีแต่สิ่งที่มันค้างอยู่กับคุณใครให้เราทำว่าทำได้ไหมได้คุยทอดทำได้ไหมได้ครับถ้าทำคิดว่าอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านแล้วทำไม่ได้ล่ะอันนี้อาหารถ้ามันเป็นอะไรอย่างอื่นอ่ะขออนุญาตใครยังทำรู้ไหมนี่ใช้อาจารย์จะเอาเวอร์ชันก่อนหน้านี้ผมก็มีที่ห้องทำงานนะเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็มีนะครับปีนึงก็ออกหนึ่งเวอร์ชันปีนึงก็ออกหนึ่งเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่มีแค่2,000 ชิ้นจริงๆมันตั้งใจออกแบบทุกปีเลยนะมาจากเพื่อนจากคนที่รับถือนะครับปีนี้แจกเราขอบคุณแล้วก็แจกกลุ่มแจกขอบที่เรียนครั้งนี้แจกผมคนเดียวก็จองถึงครึ่งแล้วแจกถึงเลยไม่ได้ขายหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็มาประเมินว่าเฮ้ยของแค่นี้ของไซส์แบบนี้แล้วของทำมาแบบนี้ให้ราคาเท่าไหร่ก็มีคนประเมินอยู่ประมาณว่าเฉลี่ยที่1,500ขาย990ผมไม่ได้ขายเพื่อกำไรผมขายเพื่อให้เกิด appearanceผมขายให้คนที่เขาได้ของไปกินข้างในเก็บกล่องเอาไว้ผมขายให้เกิด appearance นี่คือวิธีการทำการตลาดแบบหนึ่งที่ไม่มีใครทำในอดีตว่า appearance คืออะไร recognize representation คืออะไรทองม้วนนะครับผมเอามาให้เพื่อนผมเฮ้ยนี่มันสมุดนะครับมันเป็นหนังสือ encyclopedia ไม่ใช่นะครับมันคือทองม้วนนะครับนี่คือขนมข้างในคือขนม6ชนิดที่ขายดีเรามารวมไว้ในนี้ตัวขนมมีมูลค่าไม่เท่าไหร่แต่ปัจจุบันและความหมายที่เราให้มันสมคุณค่าแล้วให้คนรู้ว่าสุธิราทำได้แล้วจ่ายเงินจำนวนนี้ไปจำนวนหาสามในแต่ละปีคือลายสายแรกลายสายแรกเอาไปแจกแล้วก็ขายบ้างนะครับมันก็มีบางบริษัทเหมาไปนะครับซื้อไปเลย100 ปอนด์นะครับแล้วก็ให้เขาแล้วก็บอกใส่ขายบอกอย่าคนใดเลยให้มันเกิดปรากฏตัวอยู่ในไหนที่นะครับมันคือกฎกลยุทธ์ของแอนเมสแหละให้อะไรนะพนักวิจารณ์ถือให้เซเลบถือยึดได้เลยผมดูอ่านนะครับรู้ว่าปัจจัยสิ่งมันดังยังไงมันไม่ใช่เรื่องเก่าอย่างเดียวนะอีกเก่าแก่แล้วเหี่ยวตายมันก็มีนะเข้ากับการที่คือคนสำคัญใส่ผู้ยอมใส่ขึ้นมากลับเป็นเรื่องผมก็อยากทำอย่างนั้นนะไม่มีตังค์จ้างเขาใส่ไม่มีตังค์จ้างเขาถือผมก็อยากให้ผมเป็นคนสำคัญระดับที่ถึงผมนะก็ไม่เยอะพอที่จะทำให้เขาถือเราทำเท่าที่เราทำได้แล้วมันเคยผ่านมันใช้เวลาแล้วค่อยสร้างแรงนะครับลองดูได้ลองสัมผัสดูได้ทุกตัวที่พิมพ์ใช้ทองคำพิมพ์นะครับไม่ใช่ทองพิมพ์นะไม่ใช่สีนะกำลังบอกว่าไม่มีสินค้าใดที่ทำไม่ได้ไม่มีต้องไม่มีตลาดช่วงเวลาไหนที่ผมเต็มมันแน่นแล้วมันทำไม่ได้
ไม่มีไม่มีบางคนทำอะไรนะทำไอ้นั่นทำผลไม้ฟรีดได้ทำทุ่มตำฟรีดได้ทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำนู่นทำนี่แล้วก็ตันกับตลาดเสร็จแล้วก็มาถามผมโทรมาปรึกษาจะเข้าเซเว่นยังไงผมถามกลับแล้วก็มีคำตอบเท่าไหร่มาตรฐานคุณผมได้จะถูกหรือเปล่ากว่าเราจะเข้าเซเว่นได้เนี่ยผมกว่าจะตอบรับเซเว่นเซเว่นถามผมเมื่อปี47แล้วผมก็ฟอลโล่มาทุกปีคนไทยจะเอาอยู่ไหมเอาเมื่อไหร่จะตอบได้เขาตอบผมนี้ทุกปีห้าปีให้บอกผมเลยแต่ไม่ใช่ถามว่าจะไม่จ่ายวันนี้ลงทุนเลยถ้าเขาไม่เอาขึ้นมานี่มีดราม่านะครับเดี๋ยวออกสื่ออีกเราไม่โลภครับเราไม่โลภเราอยากได้เราอยากได้จะถามเขาถามว่ามันไม่กี่ชิ้นต่อวันผมรู้ดีว่าพันชิ้นมันก็เริ่มตีสองอ่ะเคยทำให้จังหวัดแล้วอ่ะ2,000 ชิ้นผู้ติดตามลอยๆไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้ก็หมื่นงั้นเดี๋ยวขอเวลา2 ปีผมรู้ดีว่า2 ปีมันไม่เสร็จไม่มีตังค์ซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อไปสร้างโรงงานเป็นไปไม่ได้2 ปีก็ได้มาตามอีกมาอีกปีที่ 3ค่อยซื้อที่มาปีที่ 4 ปีที่ 5ค่อยสร้างโรงงานเสร็จแล้วค่อยไปส่งไปปีที่ 5หลังจากที่เขาเจอเราเขารอเราทั้ง5 ปีเอาว่าส่งมาถึงวันนี้แม้วันนี้จะไม่ใช่ท็อปเทนของเขาไม่ใช่โปรดักชั่นเก่งในครั้งแรกของเขาครั้งแรกสิเค้กกล่องเล็กๆขายในเซเว่นก็ประมาณปีที่ 2เนี่ยขายอยู่ข้างๆแค่เชียร์เลยนะมันเหมือนรับซาลาเปาจิบซาลาเปาไหมไปทองซะเลยค่ะเราไม่ได้จ้างเขาเชียร์นะเขาสั่งทั่วประเทศเชียร์ผมทำวันหนึ่งประมาณ50,000 ชิ้นส่งให้เขาอะลูกค้าลาบมาเลยครับส่งไปเลื่อนหมอโทรนะครับเพราะกว่าจะได้เงินคืนมาอีก2 เดือนครึ่งนะครับปลายปีที่เราอยากตายเลยใครยิงแล้วไงของส่งไปก็เราเซ็นไปแล้วว่าถึงชีพถึงเครดิตเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อขอไม่ได้ขอไม่ได้ทำไงขอไงไม่ได้ห้ามถ้าไม่ให้หมอกูไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่จ่ายด้วยแบงค์เดิมก็ว่าเฉยก็ไม่ได้มีแบงค์ใหม่มาเติมมาให้ผม50 ล้านรอมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกก็ไม่มีตังค์อีกก็ไม่มีตังค์ลงมาไม่ได้ก็เกิดกรณีขายหุ้นวันนี้กำลังมีเซ็นกับผู้บาดที่หน่วยงานไม่ได้นะครับก็การมีเซ็นใช้เวลาใช้เวลาก็เดี๋ยวจบปัญหาจะว่าความสามารถเปิดเผยว่าอะไรจะต้องให้ฟังนะครับมาเปิดจอ IPO ด้วย IPO ปี21นะปีประมาณนะครับครับแล้วก็ปี22ถ้าไม่ได้เปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าเขาอะผู้หุ้นหรือคนที่ซื้อ PP เราเขาเอาอย่างไรนะครับเมื่อกี้พี่ฟุ๊กพูดถึงเรื่องเซเว่นที่รอ5ปีพี่ผมว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมทำไมเซเว่นถึงรอเรา5ปีแล้วพี่ฟุ๊กไม่กลัวคนอื่นเขาเสียไปก่อนหรือกลัวและกังวลที่เขาจะมีเองด้วยบอกไม่กลัวเพราะว่าของเนี้ยเราทำได้หรือไม่ได้แค่เปิดทองไม่ได้เราทำคนเดียวแต่เมื่อเราเปลี่ยนโรงงานจนเราตัดสินใจจะซื้อเครื่องจักรแล้วเนี่ยแล้วเซเว่นยังรอเราอยู่เนี่ยเราแน่ใจเขาไม่ยอมถ่ายแล้วกีดมา5ปีตอนนั้น4 ปีซื้อเครื่องจักรไปตั้งแต่ไปปีที่5 ปีที่แล้วเราแน่ใจแล้วว่าเซเว่นไม่ทำเองเราแน่ใจแล้วว่าถ้าเราตั้งโรงงานนี้เสร็จคนอื่นทำไม่ได้เพราะก็เหมือนโรงงานของเมื่อกี้เนี่ยใครจะทำความรู้ในเรื่องการเมืองทำยังไงแล้วมีวัฒนธรรมที่แบบเสถียรแน่นอนไม่คงขนาดนี้มันเยอะขนาดนี้รับกับเรื่องมากขนาดนี้ปีร้อยกว่าล้านได้มีไม่กี่ล้านมันไปในเรื่องของการเข้าการแข่งขันการธุรกิจมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยฉันมีของแล้วเขาก็มีของไม่ใช่นะครับมันตอบตรงว่าทำไมแน่ใจว่าเซเว่นเอาไม่กลัวเขาแข่งกลัว
จึงได้รอสะสมเงินติดตามมาตลอด3ปี4ปียังเอาอยู่ใช่ไหมพอเราดูเรารู้ว่าโปรดักต์ของเรารู้ว่าเครื่องจักรของเรารู้ว่าสิ่งที่เรามีคนอื่นไม่กล้าลงทุนคนอื่นไม่กล้าลงทุนเพราะว่าสิ่งที่เราลงไปเราคุ้มแล้วขายเซเว่นต่อปีแรกคุ้มแล้วเพราะว่าขายเดือนเป็น10ล้านว่ายุคนั้นก็พอสมควรอยู่นะครับแล้วลายผลิตเคที่เป็นระบบออโตเมติกทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ไปลองชิ้นแค่เดียวเป็นทำชิ้นกลางทำชิ้นใหญ่เป็นปอนทำที่เค้กไม่มีไหวทองส่งให้คนอื่นไปสอดไส้ไปปาดหน้าเอาเองไปหยอดสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลอะไรไปทำเองแล้วก็ทำพวกนี้แล้วจะเป็นลายผลิตชีสเค้กให้กับลายสำคัญลายนี้ลายเดียวเราผลิตเครื่องทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทำแจเปนิสชีสเค้กได้ผมก็ดูเทรนด์ว่าอย่างไรครับอาหารญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยจะไม่ได้ชิ้นเล็กขึ้นไม่ได้ชิ้นว่าเค้กเนื้อละเอียดเกินไปได้นะครับเขาก็ถามตอนนี้การเทสจะไม่ได้ชิ้นเล็กให้กับซีโร่การเทสเราติว่าคุณอบเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณจองไปเลย8-9ชั่วโมงที่คนอื่นไม่ต้องทำเลยนะก็เตาอีกเตาเดียวเนี่ยเราจะมีสองเตาได้ต่อเมื่อโรงงานเป็นเสร็จแล้วก็เทิร์นเอาท์ให้แกทำแป้งแช่แข็งออกไปของดีสเปคเพิ่มขึ้น600ตารางเมตรเป็นโรงงานเป็นหมาดาอะไรประมาณนี้ทีนี้กลับมาที่อาจารย์ถามว่าเราตัวคนนั้นไม่หัวเป็นเพราะว่าเราติดตามทีนี้อยากจะบอกว่าทุกคนอยากเข้าเซเว่นคุณต้องสมาร์ทดีลคุณต้องถอยกลับมา29แล้วก็คิดก็ตอบตกลงเขาก็ตอบตกลงเรายังไม่ใช่สุดสำเร็จนะครับยุ่งสุดสำเร็จครับเราต้องเข้าตัวเองด้วยว่า positioning ที่เราอยู่เนี่ย facility ที่มีเนี่ยหลอกล้อไหมถ้าหลอกล้อเราต้องพิสูจน์ตัวเองเราแน่ใจเราพอเราส่งในสัญญาเซเว่นถ้าเขาสั่ง10,000ชิ้นคุณส่งได้8,000ชิ้นอีก2,000ชิ้นเขาจะปรับคุณในราคาเขาขายปีส่งเครดิตเขาต่อเขาปรับคุณนะคุณขอได้ก็จริงขอได้ก็จริงครั้งหนึ่งสองครั้งคือแค่คุณยังไงก็ไม่ถึงต้องการอร่อยขายดีกลายเป็น40,000ชิ้น20,000 40,000ชิ้นได้ป่ะถ้าคุณไม่ได้ผมจึงเครียดเครื่องขึ้นมา 100,000 ชิ้นพอแล้วผมไม่กลัวว่าเขาขาย40,000ชิ้นหรือ20,000ชิ้นไอ้ที่เหลือทำไงให้ฝนตกก้อนใหญ่ต้องทำก้อนบอลก็ต้องทำใช่ไหมก็ต้องทำก้อนกลางก้อนเล็กก็ต้องทำเทปธรรมดาเอาไปปากหน้าทำเทปคอนเสิร์ตก็ต้องทำไม่กลัวคำนวณพอคุ้มซื้อเครื่องนี้ไงเครื่องนี้ไง70ล้านซื้อมันก็ทำได้ทีนี้จะเข้าเซเว่นบอกเลยว่าสมาร์ทดีลเป็นเรื่องสำคัญผมไปส่งครั้งแรกมันคือเราไปเซ็นด้วยความอยากแล้วก็เซ็นโดยที่ดูว่ามัน only at เซเว่นมันแปลว่าสีฟ้าขายเองไม่ได้หรอกปะ only atทองม้วนชุดแรกผมเข้าไปเป็นโอลิเอสสีฟ้าแต่ดีไม่ได้เลยห้ามคุยยังไงก็ไม่จบเทพสตรองเขาให้เราโดยที่เราไม่รู้ขายเทพสตรองมาตั้งนานปีนี้เรื่อยๆมาปีนี้ตั้งนานไม่ใครมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันโอลิเอสเขาไม่ได้ถามโอลิเอสด้วยแต่ทองม้วนไอ้ตัวทำให้เซเว่นชุดแรกเป็นโอลิเอสโอ้โหโหดมากเลยคุยไม่ลงเลยคุยไม่จบเลยแล้วฝ่ายขายก็ไปคุยบอกป้ามันขายดีเนี่ยคุยเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดยกเลิกมาอีขายดีมันต้องโดนเราอันถูกไหมขายดีแปลว่าขายได้ไงอีขายไม่ดีอีไปคุยเนี่ยจะได้ยกเลิกอาจจะต้องไปเซเว่นที่ไหนขายดีจะยกเลิกทำไมก็ไม่ขายดีคุยตรงนี้คุยตรงที่ขายดีอย่าไปคุยทุกที่จะตายตายเพราะคุยใช่ไหมงั้นถอดไปเลยครับไปคิดมาใหม่เห็นไหมแล้วคนละโมงมันคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามาแชร์ไอเดียว่าเวลาจะเปิดตลาดในประเทศทุกคนมองที่โมเดิร์นเทรดจริงๆแล้ว non convenience store เยอะข้าวซองหรือแป้งหรือทองม้วนผมเปิดสาขาที่เชียงใหม่เป็นสาขานำร่องเป็นโปรโตไทป์ปรากฏว่าชื่อใหม่ขายทองม้วนอย่างเดียววันละเฉลี่ย20,000ทองม้วนอย่างเดียวร้านเบเกอรี่
เปิดร้านกาแฟมีเครื่องชงกาแฟนู่นนี่นั่นยังขายไม่ถึงมือเลยไม่ใช่ไปถามเพื่อนที่เปิดไม่ถึงมือหรอกต่อวันนะพอผมรอเปิดผมรถไทยตรงนี้แล้วนะมือหนึ่งมือหนึ่งถ้าเป็นร้านสแตนด์อะโลนไม่ใช่ในสอนในสอนตัวครับคุณแบบนี้คุณต้องซื้อคุณเดินทางคุณดูคุณต้องรู้สึกว่าเวลาที่จุดกาแฟแล้วมันอยู่นั้นขับรถดีมันจะได้นี่คือมันเป็นตัวคือมันได้ฟีลลิ่งมันอยู่ที่อยู่ท้ายแต่ถ้าผมไม่ใช่ในสอนโอ้เต็มไปหมดเลยโรงงาน AOB จริงไม่มีคนเลยมีวิศวกรเดินอยู่ทุกคนมีอยู่แค่และนอกนั้นพอมันปั๊บออกมาเสร็จมันมีโรบอทยืนใส่ไปเลยที่เข้าไปแม้กระทั่งห้องเย็นเนี่ยห้องเย็นมันไซส์ประมาณนี้จะสูง14เมตรมันมีพาร์ติชันอยู่สองข้างโรบอทมันยืนมันมีแกนที่กระแทกไปที่840แล้วมันก็รู้ด้วยว่าบาร์โค้ดอันนี้มันเป็นรุ่นไหนอันไหนเปิดอินอันไหนเปิดเอาอันนี้สินค้าชนิดไหนไม่มีคำว่าหยิบกินช่องไหนว่ามันเย็นมันไปเสียบช่องนั้นเราจึงไม่ต้องสร้างห้องเย็นขนาด 3,000 ตารางเมตรเราใช้600ตารางเมตรอยู่แล้วก็ทำแนวสูงขึ้นไปแล้วก็เราบอกมันเข้าไปเก็บเวลาเราจะเสิร์ฟเราจะเปิดแรงมาคีย์ตัวเปิดหน้าบาร์โค้ดของอินวอยซ์มันจะหยิบของอันนี้ออกมาให้คุณแล้วก็ออกไปห้องเย็นไม่มีคนเดินเข้า